ลุกขึ้นวิ่งเวียนเหมือนอะไรพูดไม่ถูกพูดได้เดี๋ยวมันจะล้มแล้วนั่นแหละนิ้วไม่เอามันจะล้มถ้าอยู่ใกล้ต้นเสาใกล้ฝาก็ต้องเอามือเกาะฝาเกาะเสาไว้แล้วมันล้มไปแล้วเหนื่อยเพียไม่อยากพูดไม่อยากเล่นกับอะไรนะทุกวันโหดก็มากขนาดนั้นอยู่คนเดียวแล้วนั้นไม่อยากยุ่งกับอะไรทั้งหมดเลยปล่อยของมันเข้ามาปล่อยของมันเข้ามาปล่อยเข้ามาถึงธาตุถึงขันนี่แล้วก็ธาตุก็ขันมันก็ปล่อยทั้งวันหนีวันหนีนั่นเลยปล่อยไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ขันธาตุญาณที่อยู่ด้วยกันไปแล้วผิดชอบกันไปเท่านั้นเองทำงานเกี่ยวกับโลกนี่ก็ทำแต่มันหดทั้งมันไม่อยากเล่นความสงสารยังสงสารอยู่เครื่องมือไม่อำนวยมันหดเข้ามาย่นเข้ามาไปคิดเรื่องอะไรนี่ไม่อยากคิดนะมันหดเข้ามาขนาดนั้นท่านแปลหรืออะไรที่นั่งตรงนั้นมันดูเป็นลักษณะทองไม่รู้ร้อนเป็นไงตอนเช้าลงมาสลาทำข้อวัดปฏิบัติกับหมู่กับเพื่อนมันไม่อยู่บนหัวหมู่เพื่อนเลยดูลักษณะรู้เมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นลักษณะอืดอาดเหนื่อยนายขี้เกียจอ่อนแออยู่ในนั้นหมดสิ่งเหล่านี้พูดเหล่านี้รวมไปอยู่ในนั้นหมดดูมานานผมรับไว้เพื่อดูดูอะไรพูดไม่ถูกแต่หัวใจมันก็ลุกมันอยู่นั่นอยู่ไงอยู่ไปกินไปเหมือนควายตัวหนึ่งนั่นลักษณะท่าทางมีอย่างนั้นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันไม่มีแง่หนักแง่เบาตรงไหนเลยมีแง่เฉยช้าอะไรไปอย่างนั้นนี่มันสุดอารมณ์กับหมู่กับเพื่อนผมนี่สุดไม่เลยกว่านี้ได้อยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้หมูหนวกตาบอดนะดีเดือนก็ชมว่าวัดป่าวันตาดเช่นครับที่เราเคยดำเนินมาเคยปฏิบัติเคยอยู่กับหมู่เพื่อนมาแต่เริ่มแล้วไม่เป็นมีมากเขามากเขาอึดอาดที่เด็ดพูดถึงการปฏิบัติปฏิปทาการดำเนินเท่าที่ได้เราได้เที่ยวสอบแสวงหาครูหาอาจารย์มามากต่อมากที่มาถึงใจเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี่เป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าผู้ทรงมรรคทรงผลท่านดำเนินอย่างนั้นอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราไม่ว่าการจะอยู่ไปที่ไหนบำเพ็ญที่ใดมีแต่ที่สงบสงัดมีแต่ที่บำเพ็ญที่เหมาะสมกับ
การจะยังทำให้เกิดเพื่อมรรคเพื่อผลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีสิ่งใดมาเคลือบมาแฝงเลยตั้งแต่สมัยท่านยังหนุ่มอยู่ก็เป็นเช่นนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งเฒ่าแก่แล้วก็ไม่เคยลดละปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามเรื่อยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านท่านถือหลักสันเลกธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องสนทนาพูดจาปราศัยกับพระกับเนรไปเสียทั้งนั้นไม่คือไม่ห่างจากสันเลกธรรม10ประการนี้เลยเพราะฉะนั้นสันเลกธรรม10ประการนี้จึงเป็นเครื่องดำเนินเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมค้อมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราพูดขึ้นคำใดมีแต่เรื่องทำสิบประเภทนี้ทั้งนั้นคือสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาเครื่องซักฟอกกิเลสทั้งอภิชฏาใครจะไปมากน้อยยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราดูตั้งแต่หนุ่มน้อยจนกระทั่งเฒ่าแก่ท่านมีสมบัติอะไรติดเนื้อติดองค์ของท่านไม่ปรากฏไปที่ไหนท่านไปอย่างง่ายดายมีเฉพาะบริขาร8เท่านั้นออกจากนี้ก็ไปที่นั่นออกจากนั่นก็ไปที่นั่นเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วในบรรดาเครื่องบริขารที่มีอยู่ก็พอดีกับสะพายออกก้าวเดินกรรมฐานไม่มีคำว่าพรุงพรังมีสมบัตินั้นมีสมบัตินี้อย่างนี้ไม่ปรากฏอะไรเกินมามากน้อยท่านไม่สนใจเกินมาเท่าไหร่แจกจ่ายไปหมดไปหมดทั้งใกล้ทั้งไกลมีเท่าไหร่กระจายไปหมดท่านไม่เคยเก็บแล้วก็มีเพียงบริการของท่านเท่านั้นอยู่ที่ใดจึงเป็นที่สงบสงัดอภิชฏาจะได้แก่ใครในสมัยปัจจุบันนี้ใครจะยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเราขึ้นชื่อว่าความมักน้อยแล้วที่อยู่ก็เป็นกระต๊อบกระแทบอยู่อย่างนั้นไปรู้หลาที่ไหนยางกุฏิที่ท่านพักอยู่บ้านหนองผือนาลายนี้ก็ว่ากุฏิพอประมาณนี่ก็อุบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของท่านกราบวิงวอนขอท่านเพราะญาติโยมในบ้านหนองผือนั้นเขาอยากสร้างกุฏิถวายท่านแล้วมากราบเรียนครูอาจารย์ทั้งหลายเช่นอย่างท่านอาจารย์ฟั่นเป็นต้นอยากจะขอสร้างกุฏิถวายท่านสักหลังหนึ่งขอให้ท่านอยู่สะดวกสบายเพราะท่านอยู่กั้นห้องศาลาอยู่เท่านั้นโรงฉันกระฉันอยู่กับที่นั่นแล้วด้านหนึ่งก็เป็นมุมศาลาท่านก็กั้นห้องอยู่ของท่านนะอยู่นามนท่านก็ทำอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็ทำของท่านอย่างสบายสบายอยู่บ้านโคกก็อยู่อย่างนั้นคือกั้นห้องติดกับศาลากั้นห้องในศาลานั้นนะมุมหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนี่มาเมื่อมาอยู่น้องผือท่านก็ทำอย่างนั้นญาติโยมเขามีศรัทธาอยากจะสร้างกุฏิถวายท่านแล้วไปกราบเรียนครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์ท่านเป็นต้นให้กราบเรียนขอท่านตามความมุ่งหมายของประชาชน
ญาติโยมเขาท่านยังไม่เห็นเออสร้างเสียทีเดียวยุ่งอะไรน่ะอยู่นี่ก็สะดวกสบายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อความสะดวกสบายในการบำเพ็ญและธาตุขันธ์เพียงเท่านั้นไม่เห็นจะยุ่งอะไรกับสิ่งเหล่านั้นมากมายท่านว่าแล้วท่านก็ครูบาอาจารย์ท่านก็กราบเรียนขอร้องกับท่านต่อมาท่านเห็นว่าอาการท่านนิ่งก็จึงได้สร้างขึ้นมากุฏิหลังนั้นเพราะผมอยู่ที่นั่นท่านจึงได้มีกุฏิหลังนั้นอยู่เวลาประชุมก็ประชุมรอบเฉลียงนั่นแหละพระเลนอยู่ตามท่านก็อยู่พักบนและห้องหนึ่งก็เป็นที่พักหลับนอนของท่านนี่คือความอยู่สบายความมักน้อยความไม่วุ่นวายการก่อการสร้างท่านไม่ปรากฏว่ามีที่ไหนเลยกุฏิก็เป็นกระต๊อบแต่อยู่ที่ไหนท่านเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นนี่แหละท่านผู้ทรงมรรคทรงผลท่านเป็นอย่างนั้นให้เราทั้งหลายได้ระลึกไว้อย่างฝังใจอย่าได้ลืมนี่คือรากแก้วของปัจจัย4ข้อเสนาสนะหรือปัจจัยที่เครื่องอาศัยทั้งหลายมีแต่ความมากน้อยมากน้อยไม่ว่าอาหารการบิณฑบาตไม่หรูหราไม่เหลือเฟือได้อะไรมาพอฉันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นพอแล้วจีวรก็เหมือนกันท่านก็ใช้พอของท่านเท่านั้นเองท่านไม่รู้หลาที่ไหนจีวร4ผืน5ผืนที่ไหนไม่เห็นมีจีวรอยู่ผืนเดียวท่านใช้ถ้าหน้าหนาวก็มีผ้าห่มบ้างเท่านั้นมีเป็นความมักน้อยทั้งนั้นเรื่องอยู่เรื่องยานั้นท่านไม่ยุ่งเลยจะว่ามักน้อยหรือไม่มักน้อยก็เลยพูดไม่ถูกเพราะท่านไม่ยุ่งเราอยู่กับยาอะไรเลยนี่ท่านผู้ทรงมรรคทรงผลได้เป็นที่กราบไหว้บูชาอย่างถึงใจของบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายท่านดำเนินในหลักสันเลกธรรมนี่คือความมักน้อยที่กล่าวในเหล่านี้ในปัจจัยทั้งหลายมักน้อยทั้งนั้นจีวรก็มักน้อยบิณฑบาตก็มักน้อยไม่มีอะไรที่ท่านจะเหลือเฟือให้ปรากฏเลยเรื่องที่ว่าวิเวกหรือไอ้ที่วิเวกหรือวิเวกกตาอสังสักขณิกานี่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใครไปยุ่งท่านได้แม้แต่ประชาชนญาติโยมไปหาชั่วการชั่วเวลานี้ท่านยังไม่อยากจะต้อนรับด้วยซ้ำกับพระกับเณรเหล่านี้เหมือนกันให้ไปหาภาวนามิจะไล่ไปภาวนาอย่ามายุ่งกันในเวลาไม่ควรยุ่งนะเพราะฉะนั้นเวลาพระเณรขึ้นไปหาท่านจึงไปเพียงไม่กี่องค์ในเวลาหนึ่งๆซึ่งควรจะขึ้นไปหาท่านนี่ก็เรียกว่าอสังสักขณิกานี่กตานี่แต่ความสงัดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรมายุ่งมาเกี่ยววิริยาลัมพาการแนะนำสั่งสอนเพื่อความอัดเพื่อความภาคความเพียรนี้ท่านเป็นพื้นฐานอยู่แล้วไม่ได้พูดเรื่องอื่นนอกจากความเพียรองค์ท่านเองถึงเวลาท่านก็ลงเดินจงกรมสมาธิภาวนาตามกำหนดกฎเกณฑ์ตามเวลาไม่เคลื่อนคลาดเลยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นใครเป็นผู้ทรงไว้ก็ท่านทั้งนั้นเป็นผู้ทรงไว้มีรวมแล้วก็เป็นสันเลขธรรม10ประการแล้วนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาก่อนนำธรรมเหล่านี้มาแสดงอันเป็นพื้นฐานสำคัญ
ของผู้ปฏิบัติหรือบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยเพราะธรรมสิบประการนี้เป็นแนวทางที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วการสอนก็เมื่อสอนตามแนวทางแนวธรรมสิบประการนี้แล้วก็เรียกว่าสอนไม่บกพร่องผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางแห่งธรรมสิบประการนี้ก็หาความบกพร่องไม่ได้มีแต่วันจะสมบูรณ์พูนผลขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจนเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลได้ทั้งที่ท่านกล่าวว่าสมาธิปัญญานี่ก็เป็นแต่ละข้อละข้อของสันเลขาธรรมแล้วก็วิมุตติญาณทัศนะก็เป็นสิบสุดยอดแห่งธรรมแล้วมีธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เวลานี้กำลังจะกุดจะด้วนเข้ามาจะไม่มีปรากฏในกิริยามารยาทของผู้ศึกษาเรียนและผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วนะจะมีตั้งแต่อยู่ในคัมภีร์ซึ่งเป็นตัวหนังสือเพียงเท่านั้นก็ไม่ปรากฏเป็นของดิบของดีอะไรสำหรับชาวพุทธเราที่หมดคุณค่าไปโดยลำดับแล้วธรรมเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นของหมดคุณค่าไปตามคนหาคุณค่าไม่ได้นี่พวกเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่ยึดหลักที่ธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ไว้ในหัวใจและดำเนินตามแล้วก็ไม่พ้นที่จะเป็นผู้หนึ่งผู้หนึ่งในจำนวนของพระที่หมดคุณค่าเนนที่หมดคุณค่าหาราคาไม่ได้ในตัวของเราก็จะเหลือแต่เพศคือผ้าเหลืองห่มคลุมหัวตออยู่เท่านั้นตอมันไม่โยกไม่หวั่นไหวโยกคลอนแต่คนนี่สิหวั่นไปไหนผิดที่ตรงนั้นโยกเยือกคลอนแขนไปที่ไหนมีแต่โยกเยือกคลอนแขนไปเพื่อหกเพื่อล้มและเนรนาศสายกระจายไปด้วยความไม่ดีทั้งหลายพระมีเท่าไหร่มากเท่าไหร่เลนมีมากเท่าไหร่ในวงศาสนาของพระพุทธเจ้าเลยกลายเป็นความระเนระนาดไปด้วยความเลวความสกปรกลกลุงลังไปหมดขวางหูขวางตาชาวบ้านชาวเมืองทั้งพาหิรชนผู้ไม่เกี่ยวกับศาสนาก็พลอยด้วยขวางตาไปด้วยเมื่อได้เห็นกิริยามารยาทของลูกศิษย์ตถาคตคือพระเนรแสดงออกเพราะความหมดคุณค่านั่นเองขอให้เราทุกๆท่านจงสำนึกไว้เสมอแล้วสำนึกอย่างฝังใจด้วยถ้าเราไม่ได้ทรงนับตั้งแต่ศีลขึ้นไปถึงสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นแล้วก็หมดท่าจริงๆคือนักบวชนี้เป็นแนวหน้าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดติดพันกับธรรมเหล่านี้มากไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่านักบวชนักปฏิบัติของเรามีเราก็เป็นนักปฏิบัติด้วยนอกจากเป็นนักบวชแล้วยังเป็นนักปฏิบัติด้วยเป็นยังไงดูจิตของเราศีลของเราอันนี้เป็นส่วนหยาบๆพอที่จะรู้จะเห็นความผิดพลาดของตนได้ง่ายได้สมาธิเป็นยังไงสงบไหมในหัวใจของเราเราบำเพ็ญสมาธิมาตั้งแต่วันเริ่มออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้เป็นยังไงสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระสาวกท่านสมาธิของครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจึงเป็นสมาธิที่ครองหัวใจคนได้ครองหัวใจผู้ปฏิบัติได้สมาธิของเราเป็นยังไงพอที่เข้ามาใกล้คิดติดพันกับเราได้บ้างไหมหรือมีตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นบ้าไปตามโลกตามสงสารตลอดเวลานั่นเหรอให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของเวลานี้เราบวชมาเพื่อสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หรือเราบวชมาเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่ออะไรเวลานี้เราทุ่มลงไปเพื่อโลกเพื่อสงสารเพื่อกิเลสตัณหาซึ่งอยู่ภายในหัวใจของเรานี้ก็เต็มอยู่แล้ว
ราทุ่มหาสิ่งนั้นมาเพิ่มอีกเหลือหรืออย่างไรให้ถามเจ้าของตามธรรมดาชีวิตจิตใจของเราที่ครองตัวมาทุกวันนี้ก็คือครองตัวมาด้วยความเป็นนักบวชเพื่อการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมทั้งหลายให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเรามีสมาธิความสงบเย็นใจเป็นสำคัญแล้วเป็นยังไงหัวใจของเราเวลานี้พอมีความสงบบ้างไหมถ้ายังไม่มีความสงบเลยตั้งแต่วันปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเวลานานเท่าไหร่บางองค์ก็บวชมานานปฏิบัติมานานแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นยังทำไม่ได้เอาไม่อยู่เพราะความผาดโผนของจิตด้วยอำนาจของกิเลสมันรุนแรงอย่างนั้นแล้วก็หมดฝังเราจะไปตีละค่ำละคาเอากับวันคืนปีเดือนเอากับเพศของเราการเวลาที่บวชมานานไม่นานไม่มีอะไรสำคัญในสิ่งเหล่านี้เพราะกิเลสนั้นไม่ได้มีการสถานที่เวลาเป็นอากาลิโกเหมือนกันกับธรรมทั้งหลายใครสั่งสมใครยินดีใครพอใจกิเลสก็ต้องพอกพูนขึ้นในหัวใจคนนั้นเป็นลำดับลำดาพระองค์นั้นโดยไม่ต้องสงสัยถามเจ้าของลงไปตั้งปัญหาถามลงไปซอกแทรกซิกแซกผู้จะปฏิบัติต้องใช้สติปัญญาหลายขั้นหลายตอนอย่ามาเพียงอยู่เฉยๆกินเฉยๆนอนเฉยๆแบบเฉยๆชาๆเคลือบเคลือบเคลิ้มเคลิ้มมันดูไม่ได้นี่เป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่ของเพื่อนนี้เป็นผู้น้อยแล้วค่อยมาเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนฝูงที่ตามความเสกสรรตั้งยอถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ตั้งแต่เป็นผู้น้อยตั้งแต่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาก็ไม่ได้ลืมเลยเรียกว่าฝังลึกมากในภาคปฏิบัติวิธีต่อสู้กับกิเลสนี้ได้มีความนอนใจอยู่ที่จุดไหนจุดไหนแบบที่อยู่ไปกินไปอย่างนี้เคยมีในหัวใจตรงไหนเวลาไหนในสถานที่ใดบ้างพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีอย่างเด็ดเลยมีแต่ต่อสู้ตลอดแพ้ก็ต่อสู้ชนะต่อสู้ต่อสู้อยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นจึงว่าทุกข์มากในการแก้กิเลสนี้ไม่มีอะไรทุกข์ในชีวิตของเรายิ่งกว่าการแก้กิเลสการต่อสู้กับกิเลสฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสนี้ทุกข์แสนสาหัสเดินตายบางครั้งบางคราวถึงนี้ตกวิจารขึ้นมาในเจ้าของเป็นเชิงกิเลสได้ใจก็มีเรานี่เป็นยังไงหมดคุณค่าหมดราคาแล้วหรือมาอยู่ในป่าในเขาในที่แช่งกันดานคนอยากขาดแคลนบ้านเมืองเขาอยู่เขากินโลกสงสารเขาอยู่เขากินเราไม่ได้อยู่ได้กินหายใจเข้าแมวเข้าแมวเหมือนจะหมดจะสิ้นลมหายใจไปอยู่นี่เรามันมีคุณค่าอะไรเลยนี่เป็นยังไงมันขึ้นบางทีมันกล่อมเจ้าของให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปตามมันนั่นแหละกิเลสอย่างนี้มันก็มีแต่มันมีไม่นานพอนี้ขึ้นแล้วทางธรรมะก็ขึ้นพร้อมกันเลยแก้กันในตัวนั่นจึงเรียกว่าต่อสู้กันสวนกันสวนหมัดกันต้องอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ทันกับกิเลสเราจะอยู่เฉยเฉยชาชาไปวันหนึ่งคืนหนึ่งกินไปนอนไปโอ้ยผมทุเรศนะผมพูดจริงๆมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนผมทนเอามากทีเดียวถ้าทำธรรมดาตามจริตนิสัยของเรานี้ไม่อยู่ไปตั้งแต่ต้นมาเลยไม่อยู่ที่ไหนสะดวกสบายตามอัธยาศัยวาสนาของแล้วจะไปอยู่ที่นั่นถึงเวลาที่ควรจะไปก็ไปไม่ห่วงใยเสียดายอะไรในโลกธาตุอันนี้เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเสียดายอะไรนี่จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เพราะเห็นหัวใจของพระของเลยทุกยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาแต่เวลามาสอนแล้วคุณธรรมซึ่งอยู่ในชั่วเอื้อมมือที่ควรจะได้จะถึงกันนี้มันไม่ได้เลยเช่นสมาธิอย่างนี้นี่มันน่าทุเรศมากนะถ้าผู้ใดองค์ใดรายใดยังไม่ปรากฏเลยให้ตรงธรรมสังเวชเจ้าของเสียตั้งแต่บัดนี้ถ้าเป็นยังไงถึงได้ต้องตรงธรรมสังเวชคนสิ้นหวังหมดหวังเพราะไม่หวังอยู่ไปเหมือนสัตว์ไม่มีความพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมเพื่ออัดเพื่อทำในแง่นั้นแง่นี้บางเลยนี่มันพิลึกนะโง่มหาโง่เซ่อมหาเซ่อหรือว่าหยาบมหาหยาบก็ไม่ผิด
ถ้าเราไม่ได้เคยคิดบ้างเลยเนี่ยเนี่ยที่สลดสังเวชนะเพราะเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำสิ่งเหล่านี้มาพูดกับหมู่กับเพื่อนหากไม่เคยดำเนินมาจะเอาอะไรมาพูดวิธีการต่อสู้กับกิเลสการบำเพ็ญทุกยากลำบากขนาดไหนแสนสาดเคยพูดให้ฟังหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือในหัวใจนี่เรียกว่าพูดหมดเปลือกเลยกับวงพระสงฆ์ของเราแต่เวลาผลที่มองเห็นมันไม่มีอะไรปรากฏเซ่อๆซ่าๆงะเก๊ะๆกังอะไรเป็นอย่างนั้นมันสะดุดไม่ให้สะดุดมันก็สะดุดเพราะสิ่งที่มันแสลงกันมันมีเรามองด้วยความเป็นธรรมสิ่งใดมันขัดมันต้องรู้ทันทีนี่จึงรู้ว่าเรื่องจริงควรจะทราบไว้ว่ากิเลสละเอียดขนาดไหนเราเองยังเคลิ้มอยู่ตลอดเวลาคนอื่นมองไปเห็นตอนเราเองที่พันกันอยู่กับกิเลสมันไม่เห็นนี่มันเป็นยังไงน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนะจิตใจของนักบวชเราถ้าไม่มีความสงบแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟหาที่ตรงที่วางไม่ได้แล้วไม่สมเพศของเราที่เป็นนักบวชเพื่อทรงมรรคทรงผลเลยก็มีแต่ทรงแต่ความกินความนอนเท่านั้นใครก็ได้ในโลกอันนี้ไม่ยิ่งยากอะไรทรงในสิ่งเหล่านั้นส่วนมรรคส่วนผลเป็นจุดมุ่งหมายของเราไม่ปรากฏเลยนี่ทำอย่างไรสมาธิถ้ามีย่อมมีความเย็นใจสบายถึงจะมีความแยบคายทางด้านปัญญาแต่ก็มีอาหารพื้นของใจให้อาศัยสงบร่มเย็นเสวยกันอยู่ในความสุขคือความสงบนี้ก็ยังพอเป็นพอไปในวันหนึ่งเพื่อก้าวออกทางด้านปัญญาปัญญานี้สำคัญมากต้องนำออกใช้พิจารณาให้มากเราอย่าอยู่เฉยการพิจารณานี่เป็นของสำคัญยังละเอียดกว่าขั้นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปอีกก่อนที่จะให้เป็นปัญญาต้องได้ใช้ความพิจารณาบังคับบัญชาจิตใจหากเป็นความสงบแล้วก็ต้องออกทางด้านปัญญาเพื่อพิจารณาถ้าไม่สงบเลยนี่จะไปพิจารณาโอ้อย่าหวังนะพอออกภาพนี้ก็เป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นสมุทัยล้วนๆว่างั้นมันไม่ได้เป็นปัญญาซึ่งเป็นองค์มรรคแหละพอพิจารณาว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังก็ดีมันจะข้ามปุ๊บไปเลยไปในธรรมโกงอันข้ามโดยที่ไม่เสกสรรปัญญาขึ้นก็ตามนะนั้นก็ไปธรรมโกงอันข้ามทุกข์มันก็ถือว่าเป็นสุขเสียอันนี้จางแปลอะไรมันก็ไม่ได้ว่าแปลพอได้เห็นคู่หนึ่งยามหนึ่งมันก็เอาได้ชมเชยคู่หนึ่งยามหนึ่งได้เสวยในหัวใจได้คิดได้อ่านในคู่หนึ่งยามหนึ่งก็เอามันไปอย่างนั้นจิตเนี่ยเรื่องกิเลสมันแบ่งสรรปันส่วนกินอยู่แทรกกินอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เราพิจารณาธรรมเหล่านี้แหละว่าอสุภะอสุวังอนิจจังทุกขังอนัตตามันแทรกอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นได้งามคู่หนึ่งก็เอาได้สวยคู่หนึ่งก็เอาหนักทั้งที่มันคู่เดียวก็เอาสุดท้ายมันเกินเอาหมดไม่มีอะไรเลยเหลือภายในจิตใจนี่สิมันน่าทุเรศนะแล้วเวลานี้วงปฏิบัติของเราครูบาอาจารย์ก็ยิ่งหมดไปทุกที่ทุกวันคุณหาผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมแสดงอัดธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แก่เพื่อนแก่ฝูงแก่ลูกศิษย์ลูกหานี่แทบจะพูดว่าไม่มีแล้วนะเวลานี้ราคาจะตั้งเนื้อตั้งตัวก็ตั้งเสียแต่พูดถึงเรื่องความห่วงใยแต่ก่อนผมก็ไม่ห่วงใยหมู่คณะเหมือนทุกวันนี้ที่ทำงานไม่ได้ทุกวันรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงต้องไปวัดนั้นไปวันนี้ที่เราไปเองเรามีความหมายของเราไม่ใช่ไปเฉยไปมีความหมายเพื่อแนะนำสั่งสอนเพื่อเป็นกำลังใจของผู้ปฏิบัติตรงไหนที่ควรจะส่งเสริมก็ส่งเสริมให้ตรงไหนที่ควรจะตำหนิติเตียนว่าไม่เหมาะไม่สมเพื่อแก้ไขดัดแปลงก็ให้ได้แก้ไขดัดแปลงในเวลาที่เราไปเพราะฉะนั้นเราถึงไปเสมอทุกยากลำบากแต่ควรพอไปได้ก็ไปเพื่อหมู่เพื่อเพื่อนนี่เราก็อยู่ด้วยกันซะด้วยซ้ำในวัดนี้มันก็น่าจะมีแก่ใจปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราจะไปยุ่งไอ้เรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีมานี่ตั้งกี่กับกี่กันฟังจังหวะกับกันนี่ยังจะนับไม่ได้อีกด้วยเพราะว่าอะไรเพียงกับหนึ่งสองกับ
นับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันโลกมันเคยเป็นมาอย่างนี้หมุนมาอย่างนี้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งรักทั้งชังมันหมุนเวียนกันไปด้วยสิ่งเหล่านี้แหละเพราะมันไม่มีที่อื่นโลกนั่นก็คือโลกทุกขังอนิจจังอนัตตาโลกหมุนเวียนโลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ให้จำเอานี่โลกของกิเลสเป็นโลกประเภทนี้ที่กิเลสติดพันนักชอบนักก็คือโลกประเภทนี้แหละว่ารักมันกับความชังมันก็มาด้วยกันความทุกข์ก็มาด้วยกันนั่นมันไม่ได้แยกกันได้นี่นะเพราะว่ารักแล้วก็ชังก็มาด้วยกันแล้วความทุกข์ก็มาด้วยกันทุกชั่วขณะเดียวความทุกข์ก็ทับเข้าไปทับเข้าไปในเวลาเดียวกันไม่เห็นเนิ่นนานอะไรเลยอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอยู่ภายในหัวใจก็ประกาศกลางวันอยู่ในอริยธรรมทั้งหลายทั้งคัมภีร์ไบรานทั้งครูบาอาจารย์ถ้าเราประกาศสิ่งที่มันมีมันเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมานั่นเองแล้วเราจะไปตื่นอะไรที่ไหนมันไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเลยให้ดูหัวใจเจ้าของผู้มันดีดมันดิ้นไปตื่นนั่นตื่นนี่เนี่ยสำคัญมากหัวใจนี่แหละเป็นโรงงานอันใหญ่โตที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งมันไม่หยุดไม่อยู่แล้วตื่นอารมณ์เจ้าของหรอวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ตื่นอะไรนะต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาเป็นภูเขาดินฟ้าอากาศเป็นสภาพของเขาอยู่ดั้งเดิมดั้งเดิมมันมีอย่างนั้นไปที่ไหนมันก็มีอยู่ที่ไหนมันก็มีสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อไม่มีจิตออกไปวาดภาพออกไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมายว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้แล้วขนทุกข์ในตัวเองเพราะไม่มีอะไรแสดงมีแต่จิตเท่านั้นเป็นผู้แสดงและหลอกลวงตัวเองผลทุกข์เข้ามาใช้ตัวเองก็มีตัวนี้ดูจิตของเรานี่แหละตัวมหาเหตุอยู่ตรงนี้เองแล้วอยู่ที่ไหนมันวาดเรื่องนั้นมันวาดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาขณะที่จิตสงบเท่านั้นที่มันไม่วาดเช่นจิตผู้เป็นสมาธิแนบแน่นไม่วาดวาดภาพเหลือแต่ความรู้อันเดียวที่ละเอียดสุดสักแต่ว่ารู้เท่านั้นถ้ามันมากกว่านั้นก็ไม่ถูกถ้าลงสมาธิเป็นขั้นละเอียดแล้วเราจะพูดได้เพียงแต่ศัพท์แล้วคำว่าศัพท์นั้นไม่ใช่ศัพท์แบบไม่มีราคาราคานะคืออากับกิริยาที่เราจะนำออกมาจากธรรมชาตินั้นจะได้เพียงศัพท์แต่ว่ารู้เพราะความรู้นั้นละเอียดที่จะพูดให้ชื่อให้นามอะไรมันพูดไม่ถูกนะจิตประเภทนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญทั้งหลายจึงติดสมาธิเมื่อถึงขั้นละเอียดแล้วติดได้เราก็ติดมาพอแล้วจึงได้พูดอย่างไม่สะทกสะท้านไม่กระดากอายมันติดจริงๆให้อยู่สักเท่าไหร่มันก็อยู่ได้นั่นไม่มีอะไรกวนพอจิตตุ้งแยบออกมานี่กวนใจแล้วนั่นฟังสินะสังขารมันตุ้งแยบออกมานั่นตะกอนมันเพลินสักเท่าไหร่เรื่องสังขารความคิดความปรุงสัญญาจำนั่นหมายนี่มันคิดเท่าไหร่มันกวนใจเท่าไหร่ใจยิ่งเพลินแต่กับมันยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแต่เวลาถึงขั้นที่ละเอียดเข้าไปกว่าขันประเภทนี้แล้วขันประเภทนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเป็นเรื่องกวนใจแล้วจึงไม่คิดไม่ปรุงอะไรตาเห็นก็ปรุงขึ้นแล้วหูได้ยินปรุงขึ้นแล้วไม่มีอะไรก็ตามความยับขึ้นภายในจิตเป็นสังขารมันก็ปรุงแล้วมันกวนทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นจิตที่ละเอียดกว่านี้แล้วรู้เป็นความรำคาญมากกว่านั้นก็เป็นความทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้กวนนะอยู่ในนั้นไม่กวนอยู่ได้อย่างสะดวกสบายกี่ชั่วโมงก็อยู่ได้นั่นท่านถึงติดที่เพราะเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่จะทำให้ติดได้แต่มันก็ได้เท่านั้นให้เลยนั่นไม่เลยถ้าไม่ใช่ปัญญาเป็นผู้บุกเบิกท่านถึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาถามคิดนี้อย่างนี้มันก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปคนเราพระเรานะมีความสงบเย็นไม่มากขนาดนั้นก็ตามเพียงสงบไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายกับโลกกับสงสารดังที่โลกเขาวุ่นกันนั้นมันก็ยังดีไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ให้ได้ในขนาดนี้พออยู่พอเป็นพอไปนี่ก็ยังดีแต่นี้มันไม่ได้ทำไมเมื่อไม่ได้มันก็ต้องหมุนไปเหมือนกันกับโลกเขาแล้วสิถ้าเหมือนกันกับโลกแล้วเราก็เลวกว่าโลกหาความเป็นสาระอะไรในตัวเองไม่มีเลยทั้งๆที่ธรรมพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วว่ามรรคเป็นมรรคผลเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นไม่มีอะไรบกพร่องเลยแต่ตัวของเราสร้างความบกพร่องจากอัตตากรรมแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเข้าใกล้ชิดติดพันกับฟืนกับไฟตลอดเวลามันเป็นยังไงมันเข้ากันได้หรือให้ถามตัวเองที่วันหนึ่งคืนหนึ่ง
นี่มันมีจะมีแต่อย่างนั้นนะจิตมันถึงสงบไม่ได้ถ้าลงเอากันให้ถึงเหตุถึงผลถึงคิดถึงขินแล้วไปไม่รอดยังไงมันก็ไปไม่รอดกิเลสพระพุทธเจ้าปราบมันจนได้เป็นสัตตราองค์เอกพระสาวกทั้งหลายปราบมันจนได้เป็นสารังคฉามีพวกเรามาแล้วทำไมเรานำเครื่องมือของท่านคือทำของท่านมาปราบกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันไม่มีกิเลสแบบแนวผิดแตกจากกิเลสข้างกุศลการมาในแง่ใดเลยก็กิเลสประเภทเดียวกันแล้วทำไมเรานำมาใช้มันถึงถ้าเป็นมีดมันก็มีแต่สันไปเสียไม่มีคมเนี่ยมันกลายเป็นอาวุธประเภทนั้นไปเสียแล้วนอกจากนั้นก็ยื่นด้ามให้เขาฟันหัวเจ้าของเข้าไปเสียคิดเอาไปว่าจะคิดเป็นธรรมเหมือนกับว่ายื่นด้ามดาบให้กิเลสฟันเอาฟันเอาพอคิดไปว่าจะเป็นปัญญากลับเป็นสัญญาเข้ามาฟันเจ้าของเสียนั่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ทันมันนี่จะทำยังไงผู้ปฏิบัติมันไม่มีอะไรติดจิตติดใจเลยขึ้นชื่อว่าธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าดวงประเสริฐหรือแดนประเสริฐนั้นมันไม่ปรากฏเลยนี่เป็นยังไงพวกเราเลยเป็นเพียงคำบอกเล่ากันมาเฉยสุดท้ายก็เป็นลมๆแรงๆไปเชื่อธรรมก็พอลมๆแรงๆมันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มลงหมดหัวใจเหมือนเชื่อกิเลสก็แล้วการก้นขวายก็ลงทุ่มไปหมดถ้าลงกับกิเลสแล้วทุ่มหมดถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วทำจะหยอกแย่ๆเนี่ยเหมือนกับของไม่จำเป็นทำไม่เป็นของจำเป็นทำไม่มีคุณค่าทำไม่มีราคาจึงไม่อยากคิดไม่ได้ทุ่มลงไปหมดตัวเหมือนกิเลสว่าเป็นของมีราคาราคามากกว่าทำไปเสียมากกว่าทำไปเสียนั่นสิผลของมันที่แสดงเป็นปืนไฟในหัวใจของเราเราไม่คำนึงเลยก็ยิ่งนับวันพันกันไปร้อนกันไปตลอดเวลาเราจะหาที่ยุติตรงไหนให้กิเลสยุติในหัวใจเรายาวเราอย่าไปฝังอย่าไปเราจะไปฝันอย่าไปเพ้อเหลวไหลนะให้กิเลสพายุติในเรื่องความทุกข์ความทรมานเป็นความเป็นปืนไฟทั้งหลายนี้ไม่มีทางถ้าไม่จะทำเป็นผู้เป็นน้ำดับไฟแล้วยังไงก็มีทางสงบได้เรื่องของกิเลสกับหัวใจสัตว์โลกมีหัวใจเราเป็นสำคัญจึงต้องนำธรรมเข้ามาแก้ทุกขนาดไหนเอาเป็นตายเอาดับลงไปนั้นเป็นยังไงกิเลสมันไม่ตายก็ให้เราตายตอนนั้นธรรมแท้เป็นเครื่องดับกิเลสทำไมมันจะดับไม่ได้ถ้าตั้งหน้าตั้งตาจะประพฤติปฏิบัติเพื่อดับกิเลสจริงๆเพียงสมาธินี้เป็นไปไม่ได้แล้วว่าอย่าอยู่ให้หนักโลกเลยว่างั้นให้ว่าเจ้าของแล้วสิย้ายหนักศาสนาเลยเพราะธรรมอันนี้สดๆร้อนๆแท้ๆที่ควรจะดับเจ้าของความทุกข์มันก็อยู่กับเจ้าของความวุ่นวายทุกสิ่งทุกอย่างของผู้ไม่มีจิตไม่มีสมาธินี้มันยุ่งจริงๆนะก็ใครก็เคยเป็นมาด้วยกันทุกคนทำไมจะต้องได้บอกกันในเรื่องวุ่นเพราะความไม่มีจิตสงบเนี่ยมันเป็นด้วยกันทั้งนั้นพอมีจิตสงบภาพเข้าไปนี่ก็เห็นโทษของความวุ่นทันทีนะเห็นคุณค่าของความสงบของใจทันทีนั่นมีแก่ใจนั่นคนเรามันถึงได้บำเพ็ญได้ถ้าไม่มีอะไรเลยนี่โอ้หมดเท่านั้นนะบวชเข้ามาในศาสนาก็เป็นโมฆะอะไรเป็นโมฆะขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโมฆะในตัวของเราไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันขึ้นชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะอันเป็นฟืนเป็นไฟแล้วอัดแน่นอยู่ในหัวใจอันแน่นในหัวใจมันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขายิ่งกว่าโลกเขาอีกที่ความเลวของเราซึ่งเป็นนักบวชไปสั่งสมกิเลสถึงขนาดนั้นแล้วให้ตั้งปัญหาถามเจ้าของสิ่งนี้เราเป็นแต่เพียงผู้ให้แง่ให้อุบายต่างๆนั่นเองส่วนที่จะตั้งปัญหาถามเจ้าของเป็นเรื่องของเจ้าของเองอุบายแยบคายมีเราพิจารณาให้มีทำไมมีไม่ได้วะต้องมีได้ปัญญาไม่สิ้นสุดอยู่กับผู้ใดสิ้นสุดอยู่กับมีขึ้นอยู่กับผู้ชอบคิดอ่านไตร่ตรองในวงของธรรมอย่าไปคิดแบบโลกเขาถ้าคิดแบบโลกมันก็เป็นโลกไปเลยกลายเป็นสมุทัยเผาเจ้าของอีกแล้วถ้าคิดเป็นแง่อ่านแง่ธรรมนี่คิดเท่าไหร่ก็ค่อยเป็นอัดเป็นธรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาในหัวใจไม่ต้องถามใครมันก็รู้เองว่าปัญญาธรรมคือเช่นไรปัญญาทางโลกเป็นยังไงมันต่างกันยังไงคำว่าปัญญามีสองประเภทท่านจะเรียกว่าโลกียปัญญาโลกุตระปัญญาปัญญาทางธรรมหมุนไปจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นสูงท่านเรียกโลกุตระปัญญาโลกียปัญญาปัญญาในธรรมก็ตามมันยังแฝงอยู่ด้วยโลกยังฟัดยังเหวี่ยงกันอยู่ก็ยังเรียกว่าโลกียปัญญาได้แต่ปัญญานี้มีธรรมแทรกอยู่ถ้าเป็น
เป็นเสียไม่เสียมาเพราะต่อสู้กันอยู่แต่ปัญญาแบบโลกล้วนๆนี่ไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือฉันอดคิดไม่ได้อยู่ก็หมู่กับเพื่อนมาก่อนนานเนี่ยนี่ก็ยิ่งลำบากลำบนไม่อยากจะพูดอะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่เพียงแค่นั้นก็พอแล้วแล้วมันหดมันย่นเข้ามาทุกอย่างโลกกว้างแสนกว้างมันก็ไม่เห็นอะไรกว้างก็มีแต่ขันของเราที่อยู่กับเรานี่มันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่นี่กระทบกระเทือนกันอยู่นี่พอสิ้นกำลังของมันแล้วมันก็มุดมอดลงไปตามธรรมชาติของมันธาตุเดิมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวนี้อยู่ในตัวของเรานี่ก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วเอาไปเสพเอาแบบหน้าด้านนี่เฉยว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นของเขาของเราอะไรแล้วจากนั้นก็ลุกลามไปว่าของน่ารักน่าชอบใจไปอย่างนั้นกิเลสตัวนี้มันตัวหน้าด้านลงเล็บติดกิเลสตัวนี้แล้วไม่มองดูหน้าใครเลยมันจะให้ได้อย่างใจมันอย่างเดียวนี่ทั้งที่เหล่านี้ก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนั่นแหละพิจารณาลงไปแล้วมันก็เป็นดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เห็นผิดอะไรเลยมันก็มีเท่านี้นอกไปจากนี่ออกข้างนอกไปก็ธาตุอันเดียวกันนี่สภาพอันนี้ไม่นอกเหนือไปจากกฎอันนี้จังทุกของหน้าตาแล้วมันจะไปตื่นหาอะไรเข้ามาในภายในนี่ก็หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้พอจะเป็นสาระไม่มีพิจารณามันรอบเหมือนกันเลยเมื่อรอบแล้วมันกับยถาภูตังญาณทัศนังรู้เห็นตามเป็นจริงที่มีอยู่แล้วแสนสบายยถาภูตังญาณทัศนังมันรู้มันมีมันเป็นอยู่ยังไงก็รู้เห็นตามธรรมชาติแห่งความมีความเป็นของมันแล้วก็ไม่ตื่นเต้นปล่อยวางไว้ตามความจริงของมันนั่นผู้ท่านตรงท่านตรงอย่างนั้นนี่แหละปัญญาพาให้ตรงแล้วจะปรงเฉยๆปรงไม่ลงปรงไม่ปรงไม่ได้ต้องเอาปัญญาเป็นผู้ปรงเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเองนี่คือขั้นปัญญาหาอุบายพิจารณาภาวนาหาความสงบไม่ได้นี่แหมว่างั้นเลยนะเวลาทุกวันทุกวันไม่สงบเลยก็ยังอยู่ไปได้อย่างไม่ลืมหูลืมตานี่มันพิลึกนะไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวบ้างเลยทั้งที่วันนี้กับเมื่อวานนี้ไม่เห็นอะไรผิดกันตั้งแต่บวชใหม่มากจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเปรียบกันเลยภูมิอัตภูมิธรรมพอจะปรากฏหัวใจว่าตั้งแต่บวชมาระยะบวชที่แรกเป็นอย่างนั้นปฏิบัติที่แรกเป็นอย่างนั้นมาบัดนี้จิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าลงไม่เห็นความเด่นแห่งความสุขความเจริญของใจแตกต่างกันเลยตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วมันก็หมดค่านะแล้วยิ่งทั้งวันจะจมไปด้านไปทุกวันต่อไปก็ว่ามีอายุปัญษามากแล้วก็แก่ขึ้นในสิ่งที่ไม่ควรจะแก่นั่นแหละความขี้เกียจขี้คร้านความสำคัญตนว่าเป็นผู้ใหญ่เอาละทีนี้นั่นก็เลยไปโลกไปเสียเลยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกเสียได้อันนี้ทำให้คุณเสียได้อีกเวลานี้มันเป็นยังไงในหัวใจเรามันจะเป็นแบบนั้นหรือเป็นแบบไหนถามเจ้าของเข้าไปสิถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเอาจริงๆจะไม่ได้นะเวลานี้มันก็ยิ่งท่วมทับเข้ามาท่วมทับเข้ามาไม่ว่าแง่ไหนมุมใดอำนาจของกิเลสกำลังมากเวลานี้แผ่อำนาจเอามากคือเดียวไม่ว่าชาวบ้านชาววัดไม่ว่าชาวพุทธไม่ชาวพุทธมันยังแบกฟืนแบกไฟเผาไหม้ตัวเองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเลยไม่มีไม่เห็นแตกบอกใครที่มีความสงบสุขสบายต่างกันบ้างไม่ให้ปรากฏห้องหัวใจมันเป็นไทยอยู่นั่นนั่นแหละรากฐานใหญ่โตคือหัวใจอะไรจะขาดตกบกพร่องหรืออะไรจะมีหรือไม่มีก็ตามขอให้หัวใจทรงอัดทรงทำไปแล้วเย็นอันนี้สำคัญเด่นเหมือนไม่มีเนี่ยจะทำไงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความมีในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ดูแล้วมันทำไมจะไม่มีวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วจีบไปจางไปหาความเข้มแข็งหาความเข้มข้นในหัวใจไม่มีนี่ทำไงเตรียมพูดตอนนี้ผมก็เหนื่อยแล้วนะเอาละเอาแค่นี้
เหนื่อยของมันเองแล้วนั่งไม่อยากพูดไม่อยากอะไรนะจำเป็นก็พูดไปนั่นแหละฟังเสียงจะพูดก็รู้ถ้ามันไม่เอาไหนนะเวลาถอนของมันมันทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้นะมันเป็นค่ากับปี2829มีเงียนตัวเบาอยู่เดียวลงเลยนะรู้อยู่ใจแต่กำลังมันต้านทานไม่ได้มันก็ต้องจำเป็นต้องปล่อยให้ล้มกำลังไม่มีอย่างที่ล้มในทางยังคมก็เหมือนกันมันก็ลูกมันอยู่มันต้านทานไม่ได้ก็ปล่อยมันลงลงทั้งรู้ๆเลยกลางเท่าไหร่ถึงทุ่งแล้วยังจนถึงทุ่งแล้วค่ำๆกันเรื่อยๆตะวันเอียงไปโน่นแล้วเป็นตลาดมันฉายออกไปเรื่อยๆตามอากาศตัวนี้เหนื่อยคิดดูทั้งข้าวพรรษามันยังไม่เคยประชุมเลยเคยคิดดูดิแต่ก่อนเคยเป็นอย่างนี้มาหลายไม่เคยเป็นอันนี้ธาตุขันมันก็บอกอย่างนี้บังคับในตัวงานไม่เห็นประชุมเมื่อกี้อันนี้ก็มาไปนะมันจะพูดไปแค่ไหนก็ไม่รู้ละลุกขึ้นยิงเย็นเหมือนอะไรพูดไม่ถูกพูดได้เดี๋ยวมันจะล้มแล้วนั่นแหละนิ้วแววมันจะล้มถ้าอยู่ใกล้ต้นเสาใกล้ฝาก็ต้องเอามือเกาะฝาเกาะเสาไว้ไม่งั้นมันล้มไปเลยเหนื่อยเพลียไม่อยากอุ่นไม่อยากเล่นกับอะไรนะทุกวันโหดก็มากขนาดนั้นอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่อยากยุ่งกับอะไรทั้งหมดเลยปล่อยของมันเข้ามาปล่อยของมันเข้ามาปล่อยเข้ามาถึงธาตุถึงขันธ์นี่แล้วก็ธาตุก็ขันธ์มันก็ปล่อยของมันอยู่อย่างนี้แหละนั่นเลยปล่อยไปทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมีแต่ขันธ์ธาตุจักรยานที่อยู่ด้วยกันไปรับผิดชอบกันไปเท่านั้นเองทำงานเกี่ยวกับโลกนี่ก็ทำแต่มันหดมันไม่อยากเล่นความสงสารสงสารอยู่เครื่องมือไม่อำนวยมันหดเข้ามาย่นเข้ามาไอ้คิดเรื่องอะไรนี่มันไม่อยากคิดนะมันหดเข้ามาขนาดนั้นที่นั่งตรงนั้นมันดูเป็นลักษณะทองไม่รู้ร้อนเป็นยังไงตอนเช้าลงมาฝรั่งทำข้อวัดปฏิบัติกับหมู่กับเพื่อนไม่อยู่บนหัวหมู่เพื่อนเลยรู้ลักษณะรู้เมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเลยลักษณะอืดอาดเหนื่อยนายขี้เกียจก่อนแออยู่ในนั้นหมดล่ะสิ่งเหล่านี้พูดเหล่านี้รวมไปอยู่ในนั้นหมดล่ะดูมานานผมนับไว้เพื่อดูนี่ดูอะไรพูดไม่ถูกแต่หัวใจมันก็ลุกมันอยู่งั้นอยู่ว่าไงอยู่ไปกินไปเหมือนควายตัวหนึ่งนั่นลักษณะท่าทางมีอย่างนั้นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปวันหนึ่งวันไม่มีแง่หนักแง่เบาตรงไหนเลยมีแง่เฉยช้าอะไรไปอย่างนั้นนี่มันสุดอารมณ์กับหมู่กับเพื่อนผมนี่สุด เลยกว่านี้ไปอยู่กับหมู่เพื่อนไม่ได้หูหนวกตาบอดไปที่เดือนก็ชมว่ามันเปล่ามันตัดเช่นกันที่เราเคยดำเนินมา
เคยปฏิบัติเคยอยู่กับหมู่เพื่อนมาแต่เริ่มแล้วไม่เป็นนี่มากเขาอึดอัดนี่พอใหม่ก็ฟังเทปนะพวกพระบวชใหม่ก็ดีเทปฟังภาวนาเนี่ยผมอบรมเหมือนแต่ก่อนมันไม่ได้เรื่องแล้วอย่างนี้แหละเพียงพูดถึงตรงนี้ก็เหนื่อยไม่อยากพูดอะไรแล้วอย่างตอนเช้านี่ถามยังหันเสร็จใหม่ๆแล้วก็พอพูดได้บ้างที่พูดกับญาติโยมเนี่ยถ้าเป็นเวลาอื่นให้ผมพูดอย่างนั้นมันไม่ได้นะนี่มันตอนฉันเสร็จแล้วก็พอมีกำลังบ้างที่ได้พูดให้ฟังแล้วคนก็ยิ่งมามากเข้ามากพยายามสร้างพวกโรงร่ำโรงเรียนต่างๆไม่ทราบจากไหนต่อไหนมากันนี้หมดทั้งนั้นไล่ไปที่ไหนก็ไม่ไปมาที่นี่ไปวัดดิไปวัดผมว่าวันนั้นก็ไปเอาไปแล้วไปเดินไปไหนแล้ววะเพราะรถหอทั้ง5ชั่วโมงก็ติดจริงพอเลยหมู่บ้านสำราญอะไรเข้าไปนั่นถึงนู่นผมว่าติดไปเรื่อยจ้ะแล้ว5ชั่วโมงขาไปขากลับมา4ชั่วโมง25นาทีมาอีกสายหนึ่งนะพระที่20นะพระ13เนียน7เนี่ยพอคราวที่แล้วพอของไปมันไม่จุใจเนี่ยเอาไปได้เล็กน้อยฝากเขาก็เอามาฝากไว้บ้านคือเราติดต่อเมื่อวานนี้อาหารก็ไม่ค่อยมีอะไรคราวที่แล้วนี่คราวนี้มันก็ไม่ได้สนใจก็คือพวกอาหารยาวมันปลาย่านี่ได้ดูหมก6กิโลมันมีก็นั่นหรอกนะถ้าเราสั่งเขาก็ได้แต่นี่เราก็ไม่แน่ว่าเราจะว่างเมื่อไหร่คราวที่แล้วมาแล้วผมสั่งนะให้เขาสั่งเอามาเป็นร้อยกิโลปลาย่างถ้าเราไม่สั่งเขาก็มาแค่เท่านั้นแหละเพราะไม่ค่อยมีใครซื้อแต่มากๆมาว่ามันก็เสียถ้านานไปเสียก็ถูกของเขาแต่เราสั่งมาแล้วเพราะได้แล้วก็ส่งไปมันก็ไม่เป็นไรเขาก็ออกมาเลยสถานที่นั้นก็เหมาะดีทางภาวนาดีคือว่าตั้งใจปฏิบัติดีแล้วนี่ก็มีไม่มากนักนะอันนั้นมันกลายเป็นพระธุรกิจธุรการไปแล้วเอาเรื่องของโลกมาใช้ในวัดกรรมฐานนี่ใหม่เสียมากนะนั่นเออวัดที่ดีอยู่ดีเวลานี้มีท่านแบนวัดเราต้องเสียดีสถานที่กว้างขวางนั้นมีพระทั้งสาย51รวมแล้วดู51ของเรา41อันนั้นทำเลมันเหมาะอยู่เท่าไรก็ได้ทำเลกว้างขวางแล้วก็วัดหลวงพ่อตังนี่ก็ดีนั่นแต่ผู้เฒ่าก็ไม่สอนใครแล้วอายุ80กว่าแล้วกว้างดีนี่สงบดีกว้างแล้วก็วัดดงสีชมพูนี่สถานที่เหมาะนะคือพูดถึงสถานที่เหมาะผู้บำเพ็ญก็ตั้งใจบำเพ็ญอยู่วัดทำอินนี่ก็กว้างอยู่มีอะไรต่ออะไรหาที่สงัดไม่ได้แล้วผู้ท้องบ้านก็ติดวัดอยู่แล้วแล้วก็วัดก็เป็นวัดอย่างว่าวัดนักธุรกิจนักธุรการเหมือนสถานที่ทำงานของโลกไปแล้วมันไปปลูกกุฏิอะไรขึ้นกี่ชั้นนะสำหรับคนไปพักอะไรไม่เป็นไปอย่างนั้นไปเลยไม่สนัดคนไปเต็มหมด
สำเร็จภาวนามันก็มีแต่คนถ้าเราไม่สนใจภาวนาอยู่ที่มันเสียอันนี้วัดทำจะหายนี่ก็ปลูกต้นไม้ขึ้นต่อไปก็จะค่อยต้นไม้จะโตขึ้นก็จะมีที่ร่มดีอ่ะวัดทำดีนี่ก็เหมาะผาแดงนี่คืออยู่ตามซอกแซกเหล่านั้นหน้าผาตามมีที่ภาวนาสะดวกสบายเยอะมันสำคัญที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางอรรถธรรมภาคปฏิบัติมันต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นสำคัญมากนะผมยังเคยติดใจกับอันนี้มาแล้วมีแต่สถานที่สงัดที่เฉยไม่มีผู้คอยแนะนำต่างๆมันก็ยังว่าคือชื่อไปหมดผมสอนหมู่สอนเพื่อนผมสอนจริงๆนะคือถอดออกมาจากแบบจากกำลังพลามาสอนจริงๆไม่ใช่สอนถึง 4-5 อันนั้นเป็นแบบเป็นฉบับก็นำมาสอนกรรมฐานเรานี้ที่สิ่งที่เสียที่ทำลายกรรมฐานเราก็คือการก่อสร้างอันนี้เป็นสำคัญเป็นค่าศึกใหญ่หลวงอยู่นะไม่ใช่เป็นค่าศึกเพียงเล็กน้อยการก่อสร้างเป็นค่าศึกทางภาคปฏิบัติมากในที่นี้พวกปฏิบัติเราก็ชอบสนใจในทางนี้อีกด้วยนี่ที่มันจะแก้ตกได้ไหนมันเป็นยังไงตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนดังนั้นก็ทะเลทรายออกไปอย่างนั้นเสียพระพุทธเจ้าสอนที่ไหนว่าให้ขอให้สร้างนี่ไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมในการก่อการสร้างไม่เห็นมีแต่ทางภาคปฏิบัติอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่นี้นี่เป็นพื้นเพเป็นพื้นเป็นรากเป็นเน่าเลยเดียวในการก่อการสร้างไม่เห็นมีให้ดูนี่เป็นอย่างสถานที่เราที่มีการก่อการสร้างประชาชนก็ไปทำทั้งคนแนะพระผู้ยังไม่หลักไม่เชิญไปบวชใหม่อย่าไปสถานที่เช่นนั้นไงวัดที่สร้างใหม่ก็บอกมันเป็นค่าศึกสร้างกันก็จนไหนถ้าไม่ได้สร้างอยู่ไม่ได้มันไม่สนใจกับเรื่องการเดินจงกรมนะของที่ภาวนาชำระกิเลสไปเลยแต่สิ่งที่สนใจนั้นมันเป็นกิเลสไม่เป็นไม่รู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือเป็นจริงมันนั้นมันถึงสนใจมันเทินไปกับการทำงานสำหรับผมเองผมพูดอย่างเต็มปากและอย่างที่ผมพูดให้ฟังมันไม่ยุ่งผมไม่ได้เรื่องงานเรื่องการผมไม่เอาจริงๆเราจริงจังทุกอย่างบอกแล้วเวลาภาวนาไม่มีอะไรมายุ่งจริงๆขี้เกียจที่ค้านไม่ขี้เกียจแต่มันไม่ได้ภาวนาเลยทีแต่ทำไปแล้วก็จิตใจไปทุ่มนั่นเป็นอารมณ์กับงานกับการไปที่นั่นเนี่ยมันไม่อยู่กับตัวเองจิตใจทีนี้มันก็ไม่เห็นเรื่องที่มันอยู่กับตัวเองหรือที่ไหนเอาจริงๆนะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี้แต่อันเดียวนะฟาดกับที่ไหนอยู่นั่นตลอดถือว่าทุกข์มากว่าไปที่ไหนมีแต่ที่หาภาวนาไม่ได้ไปหาโลเลโลกเล็กที่ไหนเลยสถานที่นั้นเพราะเป็นไม่สะดวกในการภาวนาไม่อยู่เนี่ยหาอยู่ที่สะดวกภาวนาพยายามไม่ได้หลับ
นี่เราไปเกณฑ์เลยนี่โอ้ลำบากมากนะแล้วมันก็บวกกับวัยของพวกเราเลยกำลังหนุ่มน้อยวัยคึกขนองในท่านในการเองมันก็เสริมใจให้คึกขนองไปได้ถ้าท่านขันมีกำลังมันตีไปทางที่เด็ดได้ง่ายนิดเดียวอย่างสุดท้ายก็มีกระดีทางที่เด็ดแต่ว่าอย่างนี้เวลาพระกันหาแต่ข้างในนั่นแหละมันไม่หมายถึงว่าจะเป็นนอกๆนะมันต้องเป็นอยู่ในจิตเราจะฆ่ามันอยู่แล้วมันทำไมต้องมาเจ็บมาแสบคนเรานี่เจ็บแสบมากนี่ก็จะมาดัดกันได้พอทุกควรจนกระทั่งดัดได้ก็คือเรื่องอาหารมันอยู่ในป่ามันก็เป็นป่าไปเลยไม่มีอะไรมายุ่งมาควรนะไม่ลืมหนูผมเนี่ยหมดทั้งวันสังหัดอยู่ในป่าแต่จิตมันก็เหลี่ยมมันก็ดิ้นอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมันไม่สนใจว่าสังหัดไม่สังหัดเหลี่ยมมันก็ฟัดเขาเหลี่ยมเราอยู่ในหัวใจเราถ้าจิตมันเป็นถ้าจิตปัญญาเป็นปัญญานะตั้งพับตกไปพร้อมเลยนี่แหละกำลังของเหลี่ยมมันมากขนาดนั้นนะตั้งสติมันภาพตั้งภาพตกไปโดยตั้งว่าปัญญาก็เหมือนกันคิดอะไรว่าภาพหายเงียบเลยจนถึงออกอุทานนี้โอ้โหภาพเป็นอย่างนี้แล้วเราอยู่มาได้อยู่อย่างนี้จมแน่ๆนะโดยกลับมาครูบาอาจารย์ทุกคนต้องทักเด็กจริงๆนะถึงแบบนี้มันทักเรามีกำลังแรงมันทับเราไม่ทับจริงๆแล้วกำลังวังช้างเราดีกำลังหนุ่มน้อยอยู่ด้วยมันเป็นเครื่องเสริมมันได้ดีนี่ทั้งที่เราไม่ยินดีกับสิ่งนั้นแล้วแต่มันดีให้เห็นด้วยนี่ให้เข้าใจเวลามันไม่หลับเฉยไม่มีสมาธิความสงบแล้วถ้ามีสมาธิมันก็ไม่ยุ่งนะยุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะถึงเรียกว่าสงบเลยสิถึงเรียกสมาธิมันไม่ยุ่งกับใครมันดูเขาเจ้าของชาวบ้านถึงมันมีความเรียบคายอะไรละเอียดรอบไปมันก็พออยู่พอเป็นพอไปของเจ้าของมันสบายอยู่ในนี้มันไม่ยุ่งกับอะไรเลยมันสงบมันเต็มพื้นเต็มฐานมันแล้วมันไม่ยุ่งเลยหรอกครับคิดดูที่ถึงว่าคิดมันยังไม่มันยังลำคาญเนี่ยมันโยมันติดเลยอย่างนั้นไม่ต้องยุ่งกับอะไรวันนี้เองเวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ออกจากสมาธิเดินทางด้านปัญญามันถึงรวดเร็วนะเพราะมันพร้อมอยู่แล้วพ่อแม่พอทางด้านปัญญาก็เด็ดผลหน่อยเนี่ยที่ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหตีมหาสร้างมันประจักษ์นั่นมหามันประจักษ์กับผู้ปฏิบัติเองเราเรียนในตำหนักตำราเฉยมันก็จำได้แต่ชื่อมันไม่เป็นในเรามันก็เอาอะไรมาเทียบเคียงกันไม่ได้ที่เราเรียนมาสมาธิปริภาวิตาปัญญาหันละโมกติมหันยังกล้ามโมกปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วปัญญาจะมีผลมากมีอริสงมากคุณย่อมคล่องตัวพิจารณาจะคล่องตัวในภาคปฏิบัติมันคล่องมันส่วนมีผลมากอีกสองมากจริงไหมผมไม่ค่อยสนใจอะไรก็เป็นกับที่วางไว้บนพื้นเฉยที่เราจะแยกออกไปให้เป็นความแยกภายของเราแต่อะไรนั่นเรื่องของสติปัญญาของเรานี่นะเป็นอหังอันว่าเราแยกไปตามสับใช้เวลามันก็ได้แล้วแต่ก็ได้ใช่ไหมฆ่านี่เราก็ได้ฆ่าก็ได้ฆ่าพระบาทก็ได้ฆ่าพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยกูนี่มันก็ได้เนี่ยมันก็ละห้างคำยองมันเป็นรางเป็นพื้นฐานเลยเราถึงเราเป็นตัวประธานตอนนั้นเรานี่จะแยกไปทางไหนไงนี่ท่านก็บอกว่าหาเวลาพวกจิ๋วห้างสร้างห้างสร้างข้าวมีผลมากมีสูงมากท่านก็ว่าเอาไปเป็นพื้นวางไว้เป็นพื้น
คุณธรรมเป็นในจิตของเราเป็นยังไงอันนี้สงมากมีผลมากมันเราไม่ไปคิดมันยิ่งกว่าที่มันประกาศอยู่ในเวลานั้นคือปัญญามันเดินคล่องตัวนั่งพอสมาธิหนุนแล้วนี่ทางปัญญาก็เดินคล่องตัวมือที่ท่าปฏิบัติแล้วก็เชื่อคนได้มันคล่องแคล่วปัญญาปฏิภาณต่างจิตต่างสัมมาเดวะอาเจมุตติผิดที่ปัญญาอบรมแล้วมีชักข้อไปไว้แล้วย่อมอยู่พ้นจากเหตุทั้งปวงโดยชอบเนี่ยอยู่พ้นจากเหตุด้วยปัญญานะไม่อยู่พ้นด้วยสมาธิเนี่ยสมาธิก็มีชักข้อมดเหตุไว้นะปัญญาเข้าไปไต่เหยียบเลยนั่งอย่างนั้นนะหรือว่าแล้วขังจับแล้วในข้อมือหรือสมาธิลากมาที่ฆ่าทีละตัวตัวรู้สึกเข้าไปตีฆ่ากันในข้อของก็ได้เนื้อปัญญาเป็นยังไงสิ่งของมันเปิดตัวเถอะนะว่างั้นเลยนะคือมันอาจตั้งมีอะไรตันใจคือที่มาตันมาอาจมาอั้นไม่ใช่อะไรมาอาจมาอั้นนะในโลกธาตุมันมีอะไรอาจอั้นนี่ที่ที่มันอยู่กับจิตมันอัดอั้นมันกันใจให้ใจก้าวออกได้มันกันได้ปิดได้พอเปิดดูแล้วมันก็เปิดโล่งเลยอารมณ์ที่อะไรมาปิดว่านั่งนี่ที่เท่านั้นเลยขึ้นเท่านั้นเลยไม่มีอย่างอื่นอย่างใดเข้ามาแทรกมีเท่าเท่านั้นทีเดียวพอมันอยู่ในใจที่แล้วเราภาวนาเราไปคิดนู่นคิดนี่ไปนู่นว่ากิเลสมันอยู่ไหนพอเมื่อคนยุคทางก็นู่นอยู่ไปอยู่เมืองอินโดนีเซียไปนู่นไปอีกไม่รู้อยู่ในหัวใจหัวใจนี้ทรงไว้ซึ่งมากซึ่งผลซึ่งกิเลสปัญหามันทรงไว้ด้วยกันทั้งนั้นอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นฟาดลงมันทีเมื่อถึงขั้นมันตะล่องเข้ามาแล้วหัวมันเด่นอยู่ในหัวใจทั้งนั้นเนี่ยพยายามมันมาตะล่องเข้ามามันก็ว่าพาดไปทั่วโลกดินแดนโอเคอยู่นู่นก็ธรรมะอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นี่ไปมันคาดมันหมายไปมันยังไม่เห็นความจริงพอความจริงจะปรากฏขึ้นในใจแล้วมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาทีความสงบก็อ๋อสงบขึ้นที่นี่ไงปัญญามันก็ข้อกระจ่างขึ้นที่นี่ไงเครียดมันเป็นเครื่องขัดข้องกันมันก็ขัดขึ้นที่นี่ไงมันไม่เห็นไปขัดที่ไหนจริงนี่มันเป็นจุดที่จ่อแล้วที่จิตนี้เป็นจุดจ่อแล้วที่เป็นจุดจ่อของการทำงานของการลบกันต่อสู้กันมันก็ลงในจิตลงในจิตที่มันก็ไม่ไปยุ่งกับอะไรเลยอ๋อมีจิตเท่านั้นมีจิตเท่านั้นเนาะฟาดกันอยู่นั่นสิหมางบุญทาหมางยุ่งหลับเลยฆ่าจิตอยากให้หมู่เพื่อนรู้ได้เห็นโอ้สอนเต็มกำลังความสามารถเต็มทั้งกำลังจริงนะผมไม่มีอะไรเศษอะไรเหลือไว้เลยแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนความมามุดไม่ว่าตับว่าปอดว่าไส้ว่าพุงหมดเลยอยากให้รู้ว่าเห็นยังไงห้องที่เด็กมันปิดได้สนิทมากนะปิดตรงไหนมันทำให้เคลิ้มไปเลยทั้งนั้นแหละนะคือคล้อยตามเคลิ้มหลับไปตามมันเออไม่ได้สติตังเลยนะนี่ดูตั้งแต่ขั้นมหาเจดีย์มหาปัญญาหมุนเป็นธรรมจักรอยู่ขนาดนั้นมันไปเคลิ้มกับกิเลสตัวละเอียดแรงอย่างอวิชชาเนี่ยมันยังเคลิ้มกันโอ้ทำให้ขึ้นหมดนะละเอียดละอ่อมันหลอกไปตลอดนะเป็นชั้นหลอกพอผ่านขั้นนี้แล้วกันนี้อันนี้หลอกไว้อีกหลอกไว้อีกหลอกไว้อีกเรื่อยไอ้ที่มีสติปัญญานี่มันก็เหมือนกับไฟได้เชื้อมันก็เผาไปตามนั่นแหละนะหลอกไปไหนมันก็ตามเผากันนี่ว่าปัญญาอัตโนมัติเนี่ยมันเป็นปัญญาที่สังหารกิเลสโดยแท้ว่างั้นเลยมันจะมีไปไงมันจะค่อยลุกลามมันไปเรื่อยจนกระทั่งกิเลสเข้าถึงขั้นละเอียดขนาดไหนอันนี้มันก็ซึมเข้าไปตามกันเหมือนกับไฟที่ควรจะแสดงเปรียบเต็มที่มันก็แสดงเต็มที่ที่มันเชื่อมันมีน้อยมันก็
ไหม้น้อยๆนิดมีละเอียดมันก็ไหม้ละเอียดเข้าไปไฟอย่างมันไหม้ทีเรื่อยเห็นไหมล่ะมันก็ไหม้แบบนั้นมันไหม้ทีเรื่อยมันเหมือนกับไหม้กอไผ่ที่ไหนวะมันไหม้ทีเรื่อยไหม้กองแกลบเหมือนกันมันไหม้มันสูงอยู่ในนั้นมันคอยไหม้นี่แหละถึงวาระธรรมที่จะไหม้กิเลสมันก็แบบเดียวกันมันสูงมันไปละเอียดมันไปซึมเข้ามันไปมันจะไม่อุทานอะไรไงมันจะโอ้โหอะไรไงพระพุทธเจ้าจึงมีทรงท่อพระทัยสิโอ้โหขนาดนี้จะไปสอนใครได้หรือวะมันทั้งมีปรารถนาเป็นศาสดาสอนโลกอยู่แล้วนะพอไปเจอเขาอย่างจังๆนะเหมือนกับว่ามันจะไม่มีใครสามารถรู้ได้เห็นได้เลยมันขนาดนั้นเหมือนว่าสุดวิสัยเหนือวิสัยของโลกทุกอย่างไปเลยที่แรกพอมันเจอที่แรกปึ๋งที่แรกไม่ได้ที่งานแต่ตอกอะไรนะเหมือนกับว่ามันเลยนิสัยของโลกใดๆที่จะรู้จะเห็นได้เป็นอย่างนี้จะสอนใครไปทำไมต้องทำความขวายมากเลยเวลาเจอที่แรกนี่ต่อไปก็จะมีแยกเป็นพิจารณาอีกพิจารณาไปถึงว่าเราเป็นของคือวิสัยเราเป็นยังไงไม่รู้ได้เห็นได้เนี่ยรู้ได้เพราะอะไรเนี่ยมันก็จะวิ่งให้กันหาปฏิปทาเครื่องดำเนินอะไรเนี่ยรู้ได้เพราะอะไรเนี่ยนั่นคือเป็นทางเดินมาถึงที่นี่แล้วมาได้ยังไงมันมาจากไหนเนี่ยมันมีทางมานี่แน่ไปย้อนไปยืนอีกสอนพวกเวทวิธีอะไรที่นี่แหละจะไม่สอนใครเลยน่ะพอไปเจออย่างจังๆเหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเหมือนโลกธาตุถล่มเหมือนว่าไงปึ๋งก็มันจ้าไปหมดเลยพิจารณาไปถึงปฏิปทาแล้วก็อ๋อนี่ผู้ดำเนินมีก็มีดำเนินมาเช่นนั้นผู้เรียนก็เจริญอานาปานสติเนี่ยก็ไปกินปฏิปทานี่จากนั้นก็สอนพวกเป็นเจ้าวิคีทั้งห้าขึ้นตะเวเมธิกเวทั้งที่เป็นเจ้าวิคีทั้งห้ายังไม่ได้บวชเป็นภิกษุนะตอนนั้นก็ภิกขเวเลยก็คือเป็นนักบวชแล้วนั่นนักบวชในประเภทนั้นในขณะนั้นเรียนไม่รู้เรียนตาวายเยเซจบาโดยจะยังการเมตุขั้นการโยโกขึ้นเรื่อยเลยอันนั้นมันโคตรมันโค้งอะไรว่าเลยการเมตุขั้นนิการโยกอาการกิจธรรมฐานโยกว่าไปเรื่อยๆจากนั้นก็มามัชฌิมาเข้าไปเลยตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ไปแจงในอนัตตลักขณสูตรนี่แจงละเอียดมากอันนี้เห็นอย่างตอนแจงในอริยสัจนี่ท่านก็มาทุกข์กำหนดรู้ทุ่งไทยพึงละนิโรธพึงทำให้แจ้งมรรคพึงเจริญให้มากบอกเป็นเข้าเป็นเข้าเป็นเงื่อนไว้เฉยนู่นเวลาจะเอากันจริงๆไปรวมอยู่ในอนัตตลักขณสูตรซึ่งเป็นอริยสัจเหมือนกันรูปานิจังไม่เป็นอริยสัจเป็นอะไรไปนี่เวทนานิจังสัญญาจารสังขารจารอันนั้นรูปังอนัตตาจารมีแต่พวกอริยสัจทั้งนั้นเองไปดูมันจริงๆอ่ะเอาอันนี้เป็นเราเป็นของเราใช่ไหมเป็นถูกหรือเป็นทุกข์โนเฮตังพันเตโนเฮตังพันเตเรื่อยใช่ไหมล่ะยอมรับไม่ใช่พระเจ้าขานไม่ใช่พระเจ้าขานอันนี้เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์ดูข้างว่าดูข้างว่าดูกรรมดูข้างว่าทุกข์ไม่ทุกข์ดูข้างพันเตเนี่ยถามมันอยู่นั่นเจาะนั่นทั้งนั้นก็พิจารณาตามสติปัญญาเรื่อยไปเลยแจงขันห้าอะไรเนี่ยอริยสัจทั้งนั้นขันห้าไม่เป็นอริยสัจเป็นอริยสัจสังขารสมุทัย
ัญญาสมุทัยไม่เรียกว่าอริยสัจได้ไงความหลงรูปก็สมุทัยแจงไปแจงไปเลยจนกระทั่งถึงวิญญาณก็เป็นอาตาหมดแต่ถ้าเราถ้าปฏิบัติถ้าเราผมเองผมอ่านผมรู้ว่ามันจะย่อกันมาไม่ละเอียดเหมือนไม่อริตปริยายสูตรอันนั้นหาที่ข้ามไม่เลยนะทางภาคปฏิบัติแล้วต้องเอาภาคปฏิบัติจับคนเด็กฟังเฉยได้อนัตตลกนัสสูตรนี้เพียงเปิดแจงขันห้าเล่าขันห้าเท่านั้นก็นิพพานวิทยาสตินี้มีร่างกายมุติติเรื่อยมุติไม่มีคุณติมุติมีติยาลังโหติไปเลยพอเบื่อขันห้าแล้วก็คลายความกำหนัดแล้วจิตต้องหลุดพ้นไปเลยทีนี้เวลาเราพิจารณามันไม่ได้เพียงขันห้าเท่านั้นโอเคนี่ที่จริงว่ามันมีข้อเทียบกันอยู่ทางภาคปฏิบัติโน่นไปอริยสัจเอาไปอริยสัจปยายสูตรโอ้ยเบื่อหน่ายเข้าไปถึงรูถึงมโนเลยเดียวอนาคตปีนี้มีนิติธรรมเมสปีนี้มีนิตินั่นจากนั้นก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับใจกับธรรมเหล่านี้ที่มาเกี่ยวข้องกับใจนี่มีนิติคือมีนิติก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายให้เห็นโทษของมันเห็นโทษของมันไปหมดนั่นเข้าถึงใจนะรูปเสียงกินรสเครื่องสัมผัสโอตภะธรรมารมณ์ถึงธรรมารมณ์ก็เลยเกิดกับใจอนาคตมิ่งปีนิมิติขึ้นใจแล้วทำเมตุปีนิมิติทำทั้งอารมณ์แห่งธรรมทั้งหลายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับใจก็เบื่อหน่ายนั่นนั่นเข้าถึงใจกึกนั่นนะมันถึงใจนะเพราะภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นไงมันไม่อยู่เพียงขันห้ามไม่อยู่มันไม่หมดปัญหาเนี่ยยีนาขันห้าก็เคยพูดแล้วในเทศก็พูดแล้วถึงขันห้าไม่ก็เป็นเล่าเป็นตอนอยู่ขันห้าเดียวที่นี่ตัดแล้วอวิชชาไม่มีทางออกแล้วที่นี่ออกมาทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งญาติทั้งขันธ์ญาติมันรู้รอบหมดแล้วตัดสะพานอวิชชาแล้วอวิชชาไปที่ไหนไม่ได้มันอยู่กึกนั่นมันไม่ได้ที่อวิชชามันอาศัยมิ่งปีวิตีมันนั่นแหละตรงนั้นตรงข้าอวิชชามันต้องเข้าถึงใจเกิกเลยดูเวทนาทั้งญาติทั้งขันธ์ญาติเป็นอย่างว่าปิดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เข้าตีมันตรงกลางนี่มันอยู่ในอุโมงค์นี่พอถึงมานาตนี้ปิริวิติธรรมเมปิริวิติแล้วใช่ใช่ไหมใจมันมีอะไรอวิชชาอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่กับอวิชชามันอยู่ในนี้นั่นตีเข้าไปนั่นเองแล้วพิจารณามันเป็นงั้นจริงมันไม่แล้วเพียงขันห้าไม่แล้วมันรู้รอบเห็นชัดๆอยู่นั่นมันรอบแล้วมันไม่เอาแล้วกับอันนี้มันอิ่มตัวก็รู้นี่เนี่ยรูปขันนี่เวลามันอิ่มตัวเราคาดไปคิดไว้เมื่อไหร่ไม่ได้คาดไปคิดมันเป็นขึ้นมามันก็รู้เองไม่มีใครคาดคิดไว้เลยว่าการอิ่มตัวของการพิจารณารูปขันนี่คือรูปกายอะไรมันจะอิ่มตอนไหนไม่อิ่มตอนไหนมันไม่เคยคิดไว้นะแต่เวลาพิจารณาไปพิจารณาไปมันอิ่มตัวเข้าไปมันก็รู้จนกระทั่งถึงมันปล่อยกันไม่เอาอีกแล้วมันก็รู้มันพอแล้วไม่มายอมมาพิจารณาเนี่ยรูปขันนี่เป็นตัวสำคัญรูปขันนี่รากกับราคะมันเป็นคู่กันเพราะราคาผ่านไปแล้วรูปขันธ์นี่มันก็หมดของมันมันก็บอกชัดๆอยู่ในใจมันมีมันได้ถามใครมันก็รู้อยู่จะว่าไงทันทีที่โคประกาศทางวาในหัวใจอันไหนพอแล้วอันไหนยังไม่พอมันรู้จนกระทั่งถึงอาการทั้ง5มันพอหมดนี่มันก็รู้ฮะมีอะไรอยู่นั้นอีกเนี่ยมันยังไม่พอตรงไหนมันไปติดตรงนั้นไปพันตรงนั้นไปสัมผัสตรงนั้นพอใจอยู่นั่นเป็นจุดทำงานอยู่นั่นน่ะมันก็เข้าไปหาจิตเสียมันไม่มาเกี่ยวกับขันนี่มันก็รู้ชัดๆนี่ที่จริงว่าเพียงขันห้าเท่านั้นมันไม่แล้วนี่ภาคปฏิบัติมันต้องเข้าเลยไปอีกอย่างอริยสัจปยายสูตรเลยเข้าถึงจิตเลยปึ๋งเราหาที่ข้ามาอันนี้ผมเลยคิดว่าท่านจะสรุปเอาเลย
เพียงถึงนั้นแล้วก็เลยสรุปเอาเลยเราจะให้เราค้านไปยันจริงเราก็ไม่ค้านแต่ความจริงมันก็มีอย่างนั้นจะให้ว่าไงเราก็ต้องว่าไปตามความจริงมันไม่แล้วก็บอกไม่แล้วพิจารณาถึงขันห้ามรอบไปขันห้าแล้วมันแล้วมันไม่แล้วเนี่ยมันก็ต้องตอบไปหาจิตอีกเมื่อมันตอบไปหางั้นจะไม่พูดเรื่องจิตได้ไงมันแล้วก็ตรงนี้แล้วมันพ้นไปเลยมันก็ไม่ว่าอีกมันไม่พ้นมันก็วิ่งไปถึงจิตนี่มันจะไปสิ้นสุดปัญหากันที่นั่นนั่นจิตนั้นมันไม่ใช่ขันห้าที่จริงโน่นที่มารับอันนี้ก็คืออริตะปัญญาสูตรรับพันเป็นเลยหาที่ข้ามอะไรเลยชุดฉีดเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี่เป็นคู่กันเบื่อหน่ายในตาในรูปเนี่ยเป็นคู่เคียงกันก็รู้รอบพูดง่ายว่างั้นรู้รอบทั้งตาทั้งรูปทั้งหูทั้งเสียงทั้งจมูกทั้งนั่นไปเรื่อยทั้งใจทั้งธรรมารมณ์นั่นเข้าคู่กันคู่กันเอาละเอาเรื่องกันละเอานี้ออกเลยเหนื่อยละหาพักนอนแล้วล่ะ